ธรรมดาโอเคอาจารย์กดเรคคอร์ดแล้วนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันนะเราก็ไอ้เรื่องการเขียนรายงานประจำวันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องมาลงรายละเอียดกับเราเล่มฝึกงานที่ต้องส่งเนี่ยอาจารย์จะทำเป็นสันรูทนะครับเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้เรื่อยๆนะครับจนถึงสุดท้ายอาจารย์ก็จะเป็นคนดูนะครับในส่วนของอำเภอท่าสองอย่างเนี่ยก็จะมีอาจารย์ประดิษฐ์มีอาจารย์วชิรวิทย์ซึ่งเราก็จะมาราชการเราน่าจะมานิเทศพวกนักศึกษาประมาณวันที่25 26อะไรประมาณนี้นะมีใครจะไม่อยู่ไหมเนี่ย25 26ไม่มีเนาะแล้วก็อาจารย์ก็เคลียร์กับอุดมแล้วนะครับเจ้าอุดมที่อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวก็ว่าจะแวะเข้าไปหานะครับโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะถ้ามีอะไรก็แจ้งอาจารย์ได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงวิชาวิจัยที่ค้างคาอยู่นะครับโอเคสักครู่นะวิชาวิจัยเราก็จะคุยกันนะครับในเรื่องที่เป็นรายละเอียดละของเรานะครับที่ทำกันนี่หน้าตาของกระดาษทดนี่มันก็มีทั้งเรื่องเงินทองอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยอาจารย์ทำหนังสือมาแล้วนะครับอาจารย์มีหนังสือนะอาจารย์มีหนังสือเนี่ยเข้าอบต.แล้วเข้าอบต.จริงๆหนังสือที่อาจารย์ทําเข้าอบต.เนี่ยจริงๆอาจารย์ทําเข้าทุกแห่งเลยนะครับแต่อาจารย์ทําเข้าอบต.ว่าขอเข้าพื้นที่นะครับชื่อหนังสือคือขอเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยอาจารย์ทําไปแล้วนะครับแต่ไอตัวศึกษาวิจัยตัวเนี้ยมันเป็นของโครงการปฐมวัยนะตัวเนี้ยเป็นของโครงการปฐมวัยเป็นหลักซึ่งอาจารย์ก็จะไปราชการเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยคือไปราชการเรียบร้อยแล้วก็คือขึ้นมาทํางานเก็บข้อมูลทําอะไรต่างๆเนี่ยสาธิตรวมถึงติดตามประเมินผลการใช้ DSPM เนี่ยก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นอาจารย์ทําหนังสือเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นอาจารย์มองว่าเพื่อให้ท่านนายกแล้วก็บุคลากรท่านปลัดนะครับมีความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับอาจารย์ก็คงจะต้องอาศัยโอกาสที่เข้าไปในโครงการปฐมวัยเนี่ยนำเรียนท่านนายกแล้วก็ท่านปลัดให้ทราบว่าโอเคเรายังมีการเข้าพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะคือหนึ่งเข้าไปหานักศึกษายกตัวอย่างเช่นกลุ่มนักศึกษาที่อยู่แม่สองเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าไปนิเทศหนูอีกทีในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่อยู่แม่หละเนาะนะก็มีอะไรอวิสรุตใช่ไหมครับมีจันจิรามีชิลันนะครับส่วนโสภิตนี่อยู่ห้วยนกกบนะครบแล้วเนาะนะฮะทางโซนนั้นนะครับก็จะเข้าไปหาเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องแวะไปที่แม่อุสุด้วยใช่ไหมครับก็จะอาศัยโอกาสเนี้ยครับไปสร้างความเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิจัยตัวหนึ่งนะซึ่งวิจัยเนี่ยก็จะเป็นวิจัยที่เราดูอยู่ใช่ไหมครับวิจัยตัวหนึ่งปั๊บก็คือวิจัยในวิชานี้นะครับวิจัยก็คือของตำบลแม่สองนะครับแล้วก็ของตำบลแม่ละใช่ไหมครับโอเคเพราะนั้นมันก็จะมีหนังสืออีกอันหนึ่งถ้าจะต้องมีอาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปคุยกับท่านนายกคืออาศัยโอกาสว่ามีหนังสือทางการปฐมวัยไปแล้วเนี่ยแล้วท่านนายกท่านอะไรต่างๆรู้เรื่องคือเห็นหน้าและเห็นตานี่มาอีกรอบก็รู้สึกว่าคุ้นละอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยได้ไปเจอผู้บริหารแต่ว่าเผื่อท่านถามอะไรเงี้ยนะ ก็จะได้ตอบได้แป๊บหนึ่งนะอาจารย์เป็นหวัดเหรอเนี่ยอาจารย์ขึ้นมาแม่ต้านแล้วเป็นหวัด ทีนี้เราก็ไปกันต่อนะครับเพราะนักวิจัยก็ยังคาอยู่นะครับวิจัยนี้ยังคาอยู่อย่างน้อยสุดตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับประเด็นที่เราอยากจะทำนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะ
อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราจะวัดนะครับว่าเราจะวัดได้หรือเปล่านะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะวัดก็คืออะไรการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมการมีโทษการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ศักยภาพใช่ไหมครับศักยภาพต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราสนใจจะวัดแล้วก็ไอ้โครงการปฐมวัยเนี่ยอาจารย์ยังมีการวัดอีกการหนึ่งที่มันสามารถเอามาเรียนรู้ได้ก็คืออาจารย์จะมีการวัดความพึงพอใจนะครับวัดความพึงพอใจเนี่ยนะครับแต่ส่วนการวัดที่เป็นลักษณะเฉพาะอันนี้วัดเฉพาะนะไม่ได้เกี่ยวกับวิจัยทางรอปศแล้วเนี่ยก็คือวัดพัฒนาการเด็กวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วรุ่นน้องเราหลายคนก็ทํางานอยู่เหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์ถามไงไอ้เจ้าอะไรนะเจ้าปิยดาใช่ไหมครับที่ทําอยู่ยะแปทะสาขาแม่สลิดน้อยอ่ะก็ว่าจะไปหาเขาก็แม่สองนี้น่าจะไปหาแค่ได้แค่สองจุดก็คือจุดนี้สพดยะแปทะวงเล็บสาขาแม่สลิดน้อยแล้วก็ที่ตัวสพดที่อยู่กับอบตแม่สองเลยมันจะมีอีกอีกคนหนึ่งแต่คนหนึ่งนี่เขาไปอยู่อะไรนะมะโอโกรมันไกลอ่ะมันเป็นขึ้นไปทางแม่ละเมิงใช่ไหมมันจะไปยากนะครับอาจารย์อาจจะไม่ขึ้นไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยิ่งไกลอะไรนะบ้านสันดอยงามก็ไกลใช่ไหมนักศึกษาเลยบ้านแม่ละเมิงติดใช่ไหมใครอยู่แม่สองคอนเฟิร์มนะถูกแล้วใช่ไหมเลยค่ะอาจารย์ค่ะเลยเนาะเห็นว่าไอ้บ้านสันดอยงามนี่ถ้าฝนตกนี่ต้องเอาโซ่พันล้อใช่ไหมครับใช่ใชค่่ะอคาจรัาบรย์ส่วนไอ้มาโอโกนี่ยังพอได้ใช่ไหมมาโอโกนี่ยังเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมค่ะใช่คม่ะาโอโกได้คงไปไม่ถึงมั้งถ้าไปถึงก็ให้คริสกับสุกัญญาพาไปดีไหม เนี่ยให้คริสสุกัญญามนทิชากัญญาอะไรเนี่ยไปพาไปด้วยกันดีไหม ได้ค่ะโอยินเคดีค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวเจอกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอาจารย์ต้องถามพวกสพดก่อนว่าเขาเอายังไงแล้วอาจารย์จะมาบอกนักศึกษาในกลุ่มไลน์นะก็คือก็อาจจะพูดกับหัวหน้าว่าเนี่ยอาจารย์เขามาพอดีอะไรเงี้ยก็ขอแวบมาทักทายกันนิดนึงก็ได้เหมือนกับที่อาจารย์ไปแม่จะเรานักศึกษา64นี่ไม่แน่ใจว่านักศึกษา64อยู่ในเฟซไหมอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้ไม่เหมือนไม่ได้ให้อะไรเงี้ยไม่รู้นะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันละกันโอเคพอเข้าเรื่องต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังสนใจเรื่องการวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็ศักยภาพอาจารย์ทบทวนนิดนึงนะครับเพื่อให้นักศึกษาจําได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้เรามีข้อมูลดิบนะเรามีข้อมูลดิบอยู่สองชุดนะครับเรามีข้อมูลเนี่ยอยู่สองชุดก็คือชุดแรกเป็นชุดของตำบลแม่หละนะครับชุดแรกเป็นชุดของตำบลแม่หละและชุดที่สองก็เป็นชุดที่การยาวมาให้ก็เป็นชุดของตำบลแม่สองนะครับซึ่งสองชุดนี้มันก็จะบอกประชากรนะครับอาจารย์ขอตีไว้คร่าวๆนะครับแม่หละก็คือ10,000ใช่ไหมครับแม่สองรู้สึกจะ20,000ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด20,000 เศษอ่ะนะฮะนี่คือประชากรที่เราสนใจนะครับนี่คือประชากรนี่คือประชากรที่เราสนใจทีนี้การวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะไปหยิบประชากรนี้ออกมานะสมมุติว่าอาจารย์ทําเป็นจุดนี้นะเป็นตัวแทนประชากรเราก็บอกว่าการวิจัยของเราเนี่ยมันคือการหยิบอันนี้ออกมานะครับการหยิบเนี่ยเราเรียกว่าการเลือกนะครับการเลือกนะครับแล้วก็เรียกว่าการเก็บใช่ไหมเลือกเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลุ่มตัวอย่างออกมาตรงนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับเราจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะน้อยลงถูกไหมครับก็จะน้อยลงเมื่อกี้ไอ้ตอนที่เราบอกว่าเราจะเล่นคราวที่แล้วจําได้ไหมมันก็ประมาณอยู่300-400ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เขียนไว้ก่อนเนาะวิ่งอยู่ประมาณ300-400 คนเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ย
วิ่งอยู่ประมาณ300-400 คนนะครับแล้วเราก็จะศึกษากลุ่มตัวอย่างเนี้ยนะครับพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะศึกษาตรงนี้นะเราจะโฟกัสตรงนี้แทนละนะศึกษาตรงนี้นะครับในเรื่องที่เราสนใจนั่นแหละใช่ไหมครับในประเด็นที่สนใจในประเด็นที่สนใจเพื่ออะไรครับเพื่อสรุปสรุปคำนี้สำคัญนะสรุปนี่คือสรุปภาพตัวแทนคือเราหมายความว่าไอ้คน300-400 คนเนี่ยเป็นภาพตัวแทนของประชากรของ2 ตำบลหรือทีละตำบลนะคือเป็นภาพตัวแทนของประชากรตำบลแม่สองเป็นภาพตัวแทนของประชากรตำบลแม่หลักนะครับโดยที่เราจะต้องมีกระบวนการทำให้ข้อมูลนี้น่าเชื่อถือนะครับตัวนี้นะตัวนี้ศึกษาตรงนี้แล้วก็ทำให้การศึกษานะครับน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือนี่คำว่าน่าเชื่อถือเราก็เลยเรียกว่าหาคุณภาพใช่ไหมครับคำว่าน่าเชื่อถือนี่เราเรียกว่าหาคุณภาพการหาคุณภาพเนี่ยมันก็คือการแสดงความเป็นขั้นเป็นตอนของการดำเนินการนะครับแสดงความเป็นขั้นตอนนะครับแสดงความเป็นวิทยาศาสตร์ในที่นี้ก็คือคณิตศาสตร์นะครับในที่นี้ก็คือคณิตศาสตร์เห็นไหมครับนี่คือการทำให้การศึกษาเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นในการศึกษาที่เป็นการวิจัยอ่ะเราทบทวนแล้วมันจะออกมาหน้าตานี้หมดเลยนะครับคือ1เรามีตัวข้อมูลดิบทิ้งไว้นะครับในที่นี้ก็เป็นตัวข้อมูลดิบของแม่หลักนะครับคนหมื่นประมาณ10,000 คนเราก็มีข้อมูลดิบของแม่สองคนประมาณ20,000ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็เลือกเก็บข้อมูลจากประชากรนะครับพอเราเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งตำบลปั๊บเราก็จะได้ออกมาอยู่ประมาณ300-400 คนโดยเราใช้สูตรที่เราเรียกว่าสูตรยามาเน่ถูกไหมครับที่อาจารย์คำนวณให้ดูตอนนั้นก็คือเราใช้สูตรยามาเน่คำนวณออกมาจริงๆแล้ววิธีการอาจจะไม่ต้องใช้ยามาเน่ก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นหลักการที่ทำให้เราเชื่อได้ในระดับหนึ่งว่าการหยิบคนสองหมื่นโทษการหยิบคนออกมาจากประชากร20,000 คนเนี่ยมันมีค่าประมาณที่เป็นศูนย์นะครับแล้วต่อมาพอเรามีคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ300-400 คนแล้วเนี่ยเราจึงมาบอกว่าเราจะเก็บเขาอย่างไรก็คือการทำให้น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับการทำให้น่าเชื่อถือเนี่ยมันก็มีอยู่2 อย่างที่เป็นกรอบนะครับอย่างแรกก็คือวิธีการเลือกนะวิธีการเลือกเก็บใช่ป่ะอันนี้คืออย่างแรกวิธีการเลือกเก็บกับสองคือวิธีการทางสถิติถูกไหมครับอย่างที่สองนี่คือวิธีการสถิติก็คือการหาอะไรต่างๆเนี่ยการหาค่าของผู้เชี่ยวชาญการหาค่าความเชื่อมั่นหาค่าความเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกันในภาพรวมเนี่ยมันทำให้การวิจัยน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังจะพูดว่าประชากรตำบลแม่หล่าคิดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าเลือกอย่างไรใช่ไหมคือเราไม่สามารถเก็บ10,000 คนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคงเก็บได้แค่300-400ในเมื่อเราเก็บได้แค่300-400เนี่ยเราควรที่จะมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าคนเหล่านั้นเขาเลือกอย่างไรนะครับไอเดียจะอยู่ตรงนี้คนเหล่านั้นเขาเลือกอย่างไรมันจะต้องเป็นไปอย่างไรนะครับทีนี้จากที่เรามองกันนะครับในประเด็นนี้นะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ว่าเราแต่ละคนทบทวนหลักการเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์พูดค่อนข้างซ้ำๆไปนี่นะครับเพื่อให้นักศึกษาจำได้นะครับเล่าซ้ำเนี่ยเพื่อให้จำได้เนาะเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะเล่าเป็นวาจาได้ว่าในกระบวนการวิจัยที่ทำกับตำบลของตัวเองเช่นนะนักศึกษาที่ฝึกงานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพูดนี้ก่อนนักศึกษาต้องรู้นะครับว่าพอนักศึกษาฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ย
มันก็จะมีขั้นตอนของการสอบ oral presentation คือการสอบเพื่อวัดว่าผ่านไม่ผ่านนะครับการสอบเพื่อวัดคุณภาพว่านักศึกษาเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งกระบวนการนี้มันก็จะไปเกิดหลังการฝึกงานเมื่อฝึกงานเสร็จก็จะมีการนัดสอบดังกล่าวนะครับการนัดสอบดังกล่าวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะกำหนดวิธีการขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องใหญ่ๆของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันเลยจำเป็นนะครับอาจารย์จะใช้การสอบแบบออรัลหมายความว่าถามเราเอาแสดงว่าสอบทีละคนสอบทีละคนเช่นหยิบมนทิชามาหนึ่งคนนะเพื่อนไม่ต้องอยู่นะเพื่อนไม่ต้องอยู่ในห้องนะก็คุยกับมนทิชาอย่างเดียวนะครับคุยก็ถามมนทิชาเนี่ยแหละว่าเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยว่าวิชาวิจัยมันประมาณไหนเล่าหลักการการวิจัยให้อาจารย์ฟังหน่อยซิอย่างนี้บทวิชาก็เล่าเลยว่าตอนที่หนูเรียนนะคะอาจารย์หนูอาจารย์บอกว่ามันเก็บข้อมูลมันต้องแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นผลการทําออกมาเป็นอย่างไรแบบเนี้ยหนูก็เล่าให้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ถามหนูอีกว่าทุกวันเนี้ยทฤษฎีรปศมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยซิแบบนี้นะมนชาก็เล่าเลยว่ามันเป็นอย่างไรแบบเนี้ยไม่เฉพาะแต่ท่าสองอย่างนะคือตรงนี้นักศึกษาอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นพ่ออาจารย์มาสอนเราแล้วอาจารย์จะต้องมาสอบเราไม่ใช่นะครับก็คือนักศึกษาทั้งหมด50กว่าคนเนี่ยจะต้องถูกสอบ oral presentation ทั้งสิ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาในการสอบ oral presentation ของวิทยาลัยเนี่ยผลออกมาก็คือว่าใครที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยไม่ใช่เพราะว่าเป็นเลือกที่รักมักที่ชังนะแต่แค่ว่าวิธีการสอนหรือว่าวิธีการมุ่งเน้นเนี่ยให้มันเป็นไปทางในทางรปศมันอาจจะแตกต่างกันพอเราใช้คำถามแบบ oral presentation และมีแนวตอบให้เนี่ยทำให้นักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกับคอนเซปต์ที่อาจารย์วางไว้เนี่ยเขาตอบไม่ได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวคงต้องทำเป็นสรุปออกมาให้ทุกคนละมั้งนะแต่อย่างไรก็ตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้เนี่ยมันคือภาพรวมของกระบวนการวิจัยนักศึกษาต้องสามารถตอบได้เลยว่าหลักสําคัญของการวิจัยคืออะไรคือนักศึกษาไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเป็นการท่องมานะครับอาจารย์อาจจะคอยไกด์ให้ว่าอ่ะเธอสมมุติว่ามีประชากรอยู่20,000 คนต้องทํายังไงอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมอาจารย์ก็จะพูดว่ามีประชากร20,000 คนอาจารย์อยากจะวิจัยประชากรเนี่ย20,000 คนนะครับเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยซิว่าต้องทำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไอเดียสำคัญของเรื่องนะครับไอเดียสำคัญของเรื่องนะครับต่อมาเราก็จะมาดูว่าพอได้แล้วนะครับพอเราได้ข้อมูลออกมาแล้วข้อมูลที่เราเก็บได้นะครับข้อมูลที่เก็บได้นะครับข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยก็จะต้องเอามาชำแหละออกมาใช่ไหมดังนั้นในภาพที่เราต้องทำความเข้าใจคือข้อมูลเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีเปเปอร์ด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นเปเปอร์ออกมาหลายชุดเลยใช่ไหม300อ่ะนะครับสมมติเปเปอร์เนี้ยมี300เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราเก็บได้เนี่ยมันก็จะออกมาในหน้าตานี้ซึ่งต้องเอามาประมวลนะครับเอามาประมวลคือเอามาคีย์เข้าไปนะครับคีย์เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับคีย์เข้าไปออกมาเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลในคอมเป็นข้อมูลในคอมเนาะเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลในคอมอาจารย์ก็วาดภาพเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตารางเนาะอันนี้คือข้อมูลในคอมพอมาคีย์ก็เป็นข้อมูลในคอมเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงจะไปเอาเครื่องมือมาวิเคราะห์เนี่ยเห็นไหมเอาเครื่องมือนะครับเอาเครื่องมือทางสถิติมาวิเคราะห์เดี๋ยวพอนักศึกษาได้ข้อมูลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมาผ่าวิเคราะห์มาดูไปด้วยกันนะครับมาดูไปด้วยกันแต่ที่นักศึกษาจินตนาการได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคือข้อมูลที่มันออกมามันจะมีอะไรบ้างนะมันจะมีร้อยละต่างๆถูกต้องไหมครับมีเพศชายร้อยละเท่าไหร่การศึกษาเท่านี้ร้อยละเท่าไหร่รายได้ร้อยละเท่าไหร่มีความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะมีความเห็นมากน้อยเพียงใดใช่ป่ะอันนี้ที่ชัดเจนมีความเห็นมากน้อยเพียงใดก็ต้องแต่อะไรครับ1-5ถูกไหมดิงเกอร์สเกลนะครับ1-5แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่ามีความเห็นด้วยมากก็5เยอะใช่ไหม
ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยกับหนึ่งเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เพื่อที่กลั่นกรองออกมาแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปนะครับว่าสรุปว่านะครับข้อสรุปข้อมูลบอกอะไรนะครับข้อสรุปก็คือข้อมูลบอกอะไรอันเนี้ยคือหลักสำคัญที่เราพูดถึงเนี่ยข้อมูลบอกอะไรเราแล้วบอกได้แค่ไหนนะครับการบอกได้มากบอกได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทางสถิติที่เราจะเล่นนะครับถ้าวิธีการทางสถิติที่เราจะเล่นเนี่ยมีความซับซ้อนมีความละเอียดละออเราก็จะสามารถบอกได้มากเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถบอกได้มากเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้นักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมอันนี้แล้วเห็นไหมนักศึกษาจะเห็นภาพนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นภาพนี้ที่อาจารย์แคปชั่นไว้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งเป็นรูปให้เราด้วยนี่คือภาพรวมที่เวลาเรานึกถึงขั้นตอนที่เรียนรู้มาถึงตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับพอเรียนรู้มาถึงตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะต่อมานะครับต่อมาที่เราต้องเรียนรู้กันคู่ขนานกันไปนั่นหมายถึงว่าแล้วในกรณีที่เราจะทำที่มาและความสำคัญของการวิจัยนะครับที่มาและความสำคัญของการวิจัยนะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือที่เราทำมาเมื่อกี้เราทำว่าเราไล่ออกมาจนถึงจบละงานวิจัยจบละแต่ส่วนที่ยากจริงๆของพวกเราก็คือที่มาและความสำคัญเนาะที่มาและความสำคัญเพราะนั้นเวลาเราจะเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยเนี่ยเราจะต้องตกผลึกก่อนนะครับผู้เขียนเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์ด้วยนักศึกษาด้วยแล้วก็คนที่จะเขียนโครงร่างวิจัยได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องตกผลึกออกมาก่อนนะครับตกผลึกก่อนว่ามันสำคัญอย่างไรนะเอ๊ะทำไมมันเส้นเล็กๆเอาเส้นใหญ่หน่อยนะครับมันสำคัญอย่างไรสำคัญจริงๆไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะมันสำคัญอย่างไรสำคัญจริงๆไหมเนี่ยที่เราจะทำอยู่เนี่ยมันสำคัญจริงๆไหมนะครับสมมติเราเอาตำบลแม่หล่าตำบลแม่สอเป็นที่ตั้งเนี่ยเราถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์เนี่ยมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญจริงๆไหมเราก็คงจะตอบได้ในระดับหนึ่งเลยว่าสำคัญนะตอบได้ตอบก็คืออะไรครับสำคัญสำคัญเพราะอะไรสำคัญเพราะก็ตอบมาเช่นสำคัญเพราะยังไม่มีใครเคยทำสมมตินะไม่มีใครเคยทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าสำคัญแปลว่าสร้างสิ่งใหม่แล้วนะคำว่าไม่มีใครเคยทำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่าไม่มีใครเคยทำคือคำว่านวัตกรรมนะฮะถ้าเราไปศึกษาจนเรารู้ว่ามันมีบางอย่างที่หายไปมันมีบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นนวัตกรรมเลยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำวิจัยเนี่ยมันยังไม่เรียกว่านวัตกรรมมันยังเรียกว่าเป็นแค่ความสำคัญว่าไม่มีใครเคยทำแล้วหลังจากนั้นก็คือเพราะไม่มีใครเคยทําในกําปั้นทุบดินเราก็ต้องมาดูต่อว่าเพราะอะไรนะเพราะคนต้องพัฒนาอย่างนี้นะสมมติเราตอบสั้นๆเพราะคนต้องพัฒนาอันนี้คือคําตอบที่เรามาจากใจเราใช่ไหมมาจากความคิดแบบธรรมดานะครับความคิดแบบที่เราถามมาตอบไปสั้นๆเนี่ยว่าทําไมต้องทํานะฮะงานวิจัยนี้สําคัญอย่างไรทําไมต้องทําแบบเนี้ยนะครับเพราะเราก็จะตอบสั้นๆแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบสั้นๆแบบนี้ได้ต่อมาที่เราจะต้องสาวออกมาให้มันเป็นความสําคัญละจริงๆก็คือคําว่าทําไมคนต้องพัฒนาตรงนี้นะอยู่ในไหนบ้างอยู่ในเอกสารไหนบ้างคำประมาณนี้อยู่ในเอกสารใดบ้างเห็นไหมครับเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเราจะพูดถึงที่มาแล้วความสำคัญเนี้ยเราต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนแต่เราต้องมองออกก่อนว่ากระบวนการในพื้นที่เราปิดจบละเรารู้ละว่ากระบวนการในพื้นที่เดี๋ยวมันต้องเดินแบบนี้
มันจะต้องหน้าตาแบบนี้ออกมามันจะต้องเก็บข้อมูลมาแบบนี้มันจะต้อง1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้แต่ว่าเวลาเราจะเขียนที่มาแล้วความสำคัญคือการบรรยายให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันสำคัญนะมันสอดคล้องมันน่าที่จะให้ความร่วมมือมันน่าที่จะสนับสนุนส่งเสริมหรือว่ามันน่าที่จะน่าเชื่อถืออันจะเป็นรากฐานในการทำข้อเสนอนโยบายต่อไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนว่าที่มาแล้วความสำคัญมันเป็นอย่างไรจาก็เลยบอกว่างั้นเธอวิธีการทำที่ดีที่สุดก็คือการตกผลึกสั้นๆนักศึกษาครับคำว่าที่มาและความสําคัญของการวิจัยเนี่ยไม่แตกต่างอะไรเลยจากที่มาและความสําคัญของการเขียนโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนที่มาและความสําคัญของการเขียนโครงการได้เราก็จะสามารถเขียนที่มาและความสําคัญของการวิจัยได้และนอกจากนี้คุณจะทําอะไรก็ตามแต่ในรายงานการประเมินผลรายงานผลดําเนินงานเราต้องมีที่มาที่ไปนะครับการฝึกเขียนที่มาแล้วความสำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจขึ้นว่าประโยคหลักอยู่ตรงไหนในสารประโยคหลักอยู่ตรงไหนบางอย่างเราจะอัดทิ้งไว้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายเช่นเราไปหยิบของชาวบ้านมาแล้วมาวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ควรอัดว่าที่มาแล้วความสำคัญนี้บางมากเลยไม่มีเนื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือที่มาแล้วความสำคัญของบางท่านก็อาจจะไม่สลัดสลวยที่มาแล้วความสำคัญของบางท่านก็อาจจะไม่สำคัญเพียงพอมันมีเยอะแยะมากเลยนะครับการเขียนเนี่ยแต่ว่าหลักๆที่เราต้องเข้าใจคืออ่านแล้วต้องเข้าใจได้ว่ามันสำคัญอย่างที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันสำคัญอย่างไรคือพอเราอ่านแล้วไม่ว่าที่มาแล้วความสำคัญจะมีกี่หน้าโดยมากเขาไม่อยากให้ยาวนะ3 หน้านี้ก็ถือว่าเยอะละถ้าเป็นโครงการระดับเป็นล้านนะสมมติว่าเราจะของเงินโครงการหนึ่งเนี่ยเป็นล้านนะครับเป็นล้านใช้งบประมาณเป็นล้านเนี่ยที่มาแล้วความสำคัญสัก3 หน้าก็ได้สมมุติ3 หน้าเนี่ยอ่านที่มาแล้วความสำคัญไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าใจเลยว่าสำคัญอย่างไรในประเด็นถัดไปคนอ่านจะต้องรู้สึกว่ามันสำคัญจริงๆนะฮะจึงเป็นเหตุให้เขาทำเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับทีนี้มันวกกลับเข้ามาในประเด็นที่แคบลงไปอีกเพราะว่าไอ้การบอกว่ามันสำคัญจริงๆเนี่ยการทำถนนก็สำคัญจริงไหมการทำถนนการทำประปาการทำตึกทำอาคารทำอะไรเนี่ยมันก็สำคัญก็สามารถจะอ้างที่มาและความสำคัญได้แต่ว่าในที่นี้เราทำงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มันจะเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับการบริหารนะครับประเด็นที่มันร่วมกันนะครับเกือบทั้งหมดเลยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มันไม่เกี่ยวกับระบบนะก็คือเรื่องของคนคือรปศเราเนี่ยมันจะมีทั้งการเรียนระบบแล้วก็การเรียนเรื่องคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่อะไรนะที่อาจารย์คาดอัตราไปเมื่อกี้ว่าเจ้าหน้าที่ที่แม่อุสุใช่ไหมครับเขาก็จะสอนงานว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เดินหนังสือจะต้องเดินไปหาคนนี้งานนี้ต้องไปแบบนี้ถูกไหมอันนี้เขาเรียกระบบไอ้สิ่งที่อัตราปฏิบัติตามที่เขาแนะนําเนี่ยเขาเรียกระบบหรือแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนเราที่อยู่ในห้องเนี้ยก็อะไรวะเขียนบันทึกเป็นใช่ไหมหรือไม่ก็สามารถที่จะปริ้นบันทึกข้อความออกมาอย่างเงี้ยนะครับรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องใส่ข้อความแบบนี้อะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้ครับเขาเรียกว่าระบบแต่อีกทางหนึ่งคือคนอีกทางหนึ่งคือคนเพราะฉะนั้นไอการพัฒนาระบบเนี่ยมันดูจะเป็นระดับสูงนะครับการที่เราจะพัฒนาระบบเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญมากแล้วมันถึงจะมานั่งพัฒนาระบบได้ก็ต้องเป็นระดับอาจารย์ทำระดับนักวิจัยครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะพุ่งเป้าไปเรื่องของการพัฒนาคนได้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยต้องพัฒนาพอเราบอกว่าคนต้องพัฒนาปั๊บเนี่ยไอเดียหลักมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าคนต้องพัฒนาเราก็เลยต้องโยนกลับมาว่าแล้วมันมีอะไรมาสนับสนุนสิ่งที่เราเรียกว่าคนต้องพัฒนาบ้างนะครับคําตอบที่มันจะมาสนับสนุนเรื่องคนต้องพัฒนามันอยู่ในเอกสารใดบ้างเนี่ยมันถึงจะร้อยออกมาแล้วน่าเชื่อถือนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นเราก็บอกว่าเวลาเราจะอ้างแบบนี้นะอันนี้เป็นหลักเลยเอาไว้ให้นักศึกษาไปใช้ก็ได้เราต้องไปดูว่าเอกสารชาติมีไหมเอกสารชาติพูดถึงไหมไม่พอนะใช้ถ้อยคำใด
เหมือนเมื่อเช้าอ่ะอาจารย์สอนอาจารย์สอนเจ้าพวกรปศที่เป็นรุ่นน้องเราเนี่ยอาจารย์ให้เขาศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13อาจารย์ให้เขาศึกษาหมุดหมายที่12นะครับในหมุดหมายที่12เนี่ยมันจะพูดถึงการพัฒนาคนเนี่ยแหละนะครับแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในนั้นก็คือคำว่าทุนมนุษย์เห็นไหมทำไมคนต้องพัฒนาล่ะเมื่อกี้นะโยงกับที่เราเขียนทำไมคนต้องพัฒนาล่ะก็เพราะว่ารัฐมองว่าคนเป็นทุนมนุษย์เป็น human capital นะมันมีภาษาฝรั่งอยู่เป็น human capital มองว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีลักษณะทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นอะไรที่สามารถเอามาบริหารจัดการแล้วทําให้ประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารชาติพูดถึงทีนี้เราก็ต้องไปดูต่อว่าโอเคเราติ๊กละพูดถึงไหมเราติ๊กพูดถึงเห็นไหมพูดถึงอย่างไรอ่ะพูดถึงอย่างไรเห็นไหมครับเราก็ไปดูต่อว่าเขาพูดถึงอย่างไรเขาพูดถึงในงานไหนเขาพูดถึงว่าอ๋อคนมันจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงว่าเขาพูดถึงว่าจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ว่ากันไปแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็แปลว่าเขาพูดถึงแบบนี้นะต่อมาเราก็มาดูต่อว่าในเอกสารระดับชาติที่พูดถึงเนี่ยมันมีเอกสารระดับชาติกี่อันนะครับเบื้องต้นตอนนี้ที่เรานิยมใช้ก็คือแผนพัฒน์แล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒน์นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติจริงๆมีอีกอันหนึ่งนะคือห่วงโซ่คุณค่านะเขาเรียกห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยเป็นอันหลักนะครับที่นิยมใช้กันก็คือระดับชาติมีละต่อมาเอาระดับไหนต่อดีอาจารย์ถ้าถามนะเอาระดับไหนต่อดีอาจารย์คุณจะย่อมาระดับจังหวัดเลยก็ได้นะครับเอกสารระดับจังหวัดมีไหมเอกสารระดับจังหวัดเอกสารระดับจังหวัดลำดับแรกก็คืออะไรครับแผนพัฒนาจังหวัดเขียนดีเขียนไม่ดีไม่รู้นะครับหมายถึงว่าเนื้อความเขาอ่ะเขียนแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะต้องสามารถสื่อความได้นะครับมันจะต้องปรากฏการสื่อความได้ในแผนพัฒนาจังหวัดแบบนี้นะครับโอเคต่อก็ต่อมานะครับต่อมาเอกสารพัฒนาจังหวัดละต่อมามีงานวิจัยรับรองไหมงี้มีงานวิจัยรับรองไหมมีงานวิจัยรับรองสอดคล้องไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบทหน้าพอดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลั่นตรงเนี้ยฮะทั้งหมดเลยออกมาเป็นที่มาและความสำคัญทำลูกศรอะไรดิสีม่วงเนาะเนี่ยทั้งหมดที่เป็นข้อมูลเนี้ยออกมาเป็นที่มาและความสำคัญเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากล่าวถึงที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะทำแผนเราจะพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องกลั่นออกมาอย่างเงี้ยที่มาและความสำคัญมันต้องกลั่นออกมาแบบนี้นะเพื่อจะได้รู้ว่าทำไมทุกๆแผนมีหมดเลยนะว่าทำไมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเรื่องของที่มาและความสำคัญเอาล่ะเรามีอะไรให้ทำนะฮะแต่ไม่ได้ทำตอนนี้นักศึกษาเครียดแล้วถ้าพูดอย่างนี้นะไม่ได้ทำตอนนี้แต่เราอยากอย่างนี้ครับเข้าไปดูแผนพัฒนาตำบลสิให้นักศึกษานะครับเข้าไปศึกษาที่มาเฉพาะที่มานะที่มาและความสำคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลแม่หลักและแม่สอง
หนึ่งนะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาที่มาและความสำคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลแม่ละและแม่สองโดยมีคำถามดังนี้นะครับคำถามแรกมีความสำคัญอย่างไรเฮ้ยนับว่าสั่งของแบบต้องสั่งเพิ่มใช่ไหมตรงนี้อีก2 ตัวแล้วก็กล่องรีเลย์แล้วก็สวิตช์ตรงเนี้ยมามีความสำคัญมันอยจ่ะางได้ไรสปอร์ตที่อยากกีตาร์กินนะครับร้อยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปิดไมค์ให้อะไรนะครับอ่ะปิดไมค์ให้ละมีความสำคัญอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะนึกภาพได้ไม่ชัดเจนอาจารย์จะช่วยนะครับอาจารย์จะช่วยในการเปิดแผนพัฒนาตำบลให้ดูเลยดีไหมนะครับนักศึกษาก็จะได้มีไกด์ไลน์ในการทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแผนพัฒนาตำบลก็เซิร์ชได้นะแผนพัฒนาตำบลของทุกที่เนี่ยมันจะเซิร์ชได้ครับพออาจารย์ก็จะเซิร์ชแผนพัฒนาตำบลให้ดูเนาะคือเราต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าโดยกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้เอาแผนพัฒนาตำบลนะขึ้นหมดแล้วนะแผนพัฒนาตำบลเอาตำบลอะไรดีเอาตำบลที่แม่อุสูแล้วกันนะแม่อุสูแล้วกันนะอาตาเอาแผนพัฒนาตำบลแม่อุสูนะเออดูซิแม่อุสูเขามีแผนพัฒนาตำบลอะไรประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสูเรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น2566ถึง2570นะครับทีนี้เขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวอาจารย์โหลดก่อนเฮ้ยทำไมมีหลายไฟล์จังขอดูก่อนอ๋อนี่สภาพพื้นที่แป๊บนึงนะอันนี้เราเข้ามาดูในแม่อุสุอยู่นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเห็นแล้วเดี๋ยวจะกดแชร์เนาะสักครู่เดี๋ยวนี้ก็จะอัดไปด้วยให้นักศึกษาดูย้อนหลังนะครับโอเคเราจะสต็อปแชร์ลิงตรงนี้ก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยสต็อปแชร์ตรงนี้แล้วเราก็จะไปแชร์ในนี้โอ้เข้า15 คนเลยเหรออ้าวสุกัญญาก็เข้าแยกกับคริสแล้วเหรออัฐปิญญาก็เข้ามาแล้วเหรอสวัสดีอัฐปิญญาขึ้นไหมเอ่ยนะฮะลักษณะของแผนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับของแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเขาก็จะไล่รายละเอียดมาเห็นไหมอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเลยของเขานะครับอันนี้เขายังอ้างแผน12อยู่เพราะเพิ่งใช้นะครับแผน12ตอนนี้แผน13แล้วนะที่อาจารย์พูดเนี่ยพอเขาพูดถึงแผนเห็นไหมไล่ดูนะเขาได้หัวข้อดูก่อนก็ได้เธอดูนะเวลาเขาไล่หัวข้อเขาเขียนก่อนเลยว่า1แผนยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมครับเขาก็ไล่มาเรื่อยเลยว่ายุทธศาสตร์อะไรใช่ไหมต่อมาเขาก็มาพูดถึงแผนนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งตอนนี้เป็นฉบับที่13แล้วนะครับต่อมาเขาก็มาพูดถึงแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดนักศึกษาเห็นไหมครับตั้งแต่หนึ่งสองสามเนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่มาเล็กนะครับใหญ่มาเล็กพอใหญ่มาเล็กเสร็จมันถึงจะลงมาเนี่ยนี่อันนี้อาจารย์ไล่เรื่อยเลยนะนี่คือเขาย่อยลงมาเรื่อยใช่ไหมครับเขาย่อยลงมาเรื่อยนี่ของจังหวัดมั้งเนี่ยเขาย่อยมาเรื่อยอาจารย์ดูก่อนนะทีนี้มาถึงนี่เห็นไหมมาโผล่นี่ละอันนี้คือตำบลละอันนี้ตำบลละเห็นไหมครับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุเน้นการพัฒนารวดเร็วทันใจพร้อมแก้ปัญหาและนำความเจริญสู่ตำบลแม่อุสุในทุกด้านแบบยั่งยืนนะใช้ได้นะนะใช้ได้นะอัตราใช้ได้นะฮะเขาบอกแนวทางพัฒนาเขาจะทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าแนวทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเขาจะก่อสร้างปรับปรุงบำรุง
รักษาถนนสะพานท่อระบายน้ำเขาจะจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเขาจะขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำการวางและจัดทำผังเมืองโอ้นี่เรื่องใหญ่การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดห้านี้ก็คือเป็นแผนของเขานะครับนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ไล่มาเนี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยแล้วเขาจะพูดเป้าประสงค์ของเขานี่คือเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยคือที่มาเนี่ยสิ่งเนี้ยคือที่มาเนี่ยกลยุทธ์อะไรเนี่ยนะคือที่มาเห็นไหมครับจุดยืนทางยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยนะคือที่มาเห็นไหมสวอตอนาลิซิสนี่ก็คือที่มาเห็นไหมเขาวิเคราะห์อะไรไปเรียบร้อยเลยทั้งไฟล์เนี้ยคือที่มานะครับแต่ว่าเวลานักศึกษาเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธออย่าไปเสียเวลามากกับการที่ไปนั่งลอกมันถูกไหมเราเองจะต้องสกัดมันออกมาให้ได้ว่าที่เขาทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นด้านๆเช่นด้านโครงสร้างการพื้นฐานด้านอะไรเนี้ยไอ้วิจัยของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านไหนเนี่ยเช่นนะเช่นสมมุติเราดูตรงนี้นะเนี่ยไล่เล่นๆนะค่าเป้าหมายถามว่างานวิจัยของเราที่เราจะทำที่ตำบลแม่สองที่ตำบลแม่หล่ามันอยู่ตรงไหนอยู่โครงสร้างพื้นฐานไหมไม่อยู่เห็นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่พัฒนาจัดระเบียบชุมชนอะไรไหมไม่อยู่อยู่พัฒนาศิลปะวัฒนธรรมอะไรไหมไม่อยู่เห็นไหมอยู่ในยุทธ4ไหมเนี่ยการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่เห็นไหมครับของเราอยู่4นะแต่ทดไว้ก่อนเราอยู่4 5อยู่ไหมไม่อยู่6อยู่ไหมอาจจะอยู่ได้ถ้าเป็นงานวิจัยของอาจารย์ที่ทำที่ยกตัวอย่างให้นักศึกษาในวิชาเนี้ยโอเคเราอยู่ยุทธ6ด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการบ้านเมืองที่ดีก็อยู่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการมีส่วนร่วมนะครับจะเห็นว่าเป็นไงครับงานวิจัยเราเดี๋ยวมันจะตอบแค่บางยุทธเท่านั้นแหละเพราะงานวิจัยแหมมันจะไปตอบครอบจักรวาลไม่ได้แต่บรรดาแผนเหล่านี้ของแต่ละตำบลเนี่ยมันต้องพูดแบบครอบจักรวาลนะครับอันนี้ก็คือไอเดียที่คุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูแผนพัฒนาตำบลแม่สองแล้วก็แผนพัฒนาตำบลแม่หละนะครับแล้วเรามาดูเรื่องนี้กันเวลานักศึกษาอ่านแผนเนี่ยนักศึกษาจะได้เข้าใจว่านักศึกษาต้องหยิบพวกแผนเหล่านี้มาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงการวิจัยของนักศึกษามันก็จะน่าเชื่อถือขึ้นนะครับน่าเชื่อถือคือมันน่าทำนะเพราะมันตอบโจทย์มันตอบทั้งโจทย์ตำบลตอบโจทย์จังหวัดตอบโจทย์กลุ่มจังหวัดตอบโจทย์ภูมิภาคตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอบโจทย์ยุทธศาสตร์นะที่นักศึกษาฟังอาจารย์มานี่คือไล่จากเล็กไปใหญ่เขาเรียกว่าไล่จากเล็กไปใหญ่แต่เวลาเขียนเนี่ยเราเขียนจากใหญ่มาเล็กเนี่ยออกไหมฮะเราจะเขียนเลยว่าโหตามยุทธศาสตร์ต่างๆมันสำคัญแล้วมันก็จะลงมาเล็กสุดก็คือเพราะฉะนั้นเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมนักศึกษาพอเข้าใจแล้วเนาะคือพอเห็นภาพในการสรุปที่มาและความสำคัญเนาะที่เราจะต้องอ่านแล้วก็จะต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันมียุทธศาสตร์อะไรสกัดออกมาก่อนว่ามันมียุทธศาสตร์อะไรในแผนพัฒนาตำบลของตำบลที่เราจะไปทำเนี่ยมันมียุทธศาสตร์อะไรโอเคไหมครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในไลน์ทีดีไหมอาจารย์ก็จะส่งแผนพัฒนาตำบลแม่สองแล้วก็แผนพัฒนาตำบลแม่หล่าให้ดีไหมฮะแล้วนักศึกษาก็ไปศึกษาตรงนี้แล้วก็สกัดออกมาเป็นที่มาและความสำคัญที่เชื่อมโยงกันอาจจะต้องอ่านดูก่อนนะนักศึกษาต้องอ่านดูก่อนถ้าไม่เคยอ่านเลยเนี่ยต้องอ่านนะครับนะอย่างทีมเนี้ยคริสอะไรเนี่ยต้องอ่านจะได้รู้ว่าตำบลเธอเนี่ยเขาวางแผนให้มันสอดคล้องกับแผนใหญ่อย่างไรอย่างน้อยต้องเห็นภาพตัวนี้ก่อนมันจะได้รู้ว่าโทนเนี่ยเขาเรียกว่านะแนวโน้มในการพัฒนาของตำบลเราเนี่ยมันจะทำอะไรเพราะนั้นเราไอ้โครงการวิจัยของเราเนี่ยไปตอบตรงไหนของเขาแบบนี้เป็นต้นคืออยากให้นักศึกษาศึกษาแบบนี้ก่อนนะครับโอเคจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ต่างแต่เราทำวิจัย2ตำบลคือแม่หลากกับแม่สองคนทำแม่อุสุก็ไม่ต่างกันหลักในการดูแต่เราก็ต้องมาดูเพื่อให้เข้าใจก่อนหรือแม้กระทั่งอรรถปริญญาที่ทำเทศบาล
ตำบลแม่ต้านเนี่ยเทศบาลเขาก็มีแผนแบบนี้เหมือนกันหลักการไม่ต่างเลยจะตำบลไหนอะไรอย่างไรไม่ต่างแต่ว่ามันต่างกันตรงว่าเราต้องไปทําความเข้าใจคอนเซปต์แล้วพอเราไปทําความเข้าใจสองตำบลขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเลยวิธีเขียนไม่เหมือนกันอย่าไปดูเหอะวิธีเขียนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมันก็จะได้ประเด็นว่าคุณจะทําอะไรไอ้การเขียนที่มันไม่ค่อยโอเคหรือการเขียนที่มันไม่ค่อยสละสลวยหรือการเขียนที่มันไม่ค่อยเป็นแบบแผนเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้แหละครับนักศึกษาซึ่งก็เป็นความจริงแต่เราอยู่ในระบบราชการเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปนั่งอ่านนั่งศึกษาให้ได้เพื่อที่เราจะได้ดันเรื่องราวต่างๆที่เราจะทำเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ได้เช่นการเขียนโครงการต่างๆเนี่ยเธอก็ต้องชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6ใช่ไหมจะเขียนโครงการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้หมู่บ้านเขียนโครงการบริการวิชาการความรู้ให้หมู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องคุ้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะส่งแผนให้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอกดเอ็นเล็กคอร์ดสักเล็กน้อยนะครับ